โครงการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองโดยใช้ธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล5ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2557เน้นในด้านเชิงปริมาณแล้วก็มาต่อด้วยเชิงคุณภาพระยะ4ปี57 58 59 60แล้วก็ขับเคลื่อนไปทุกภาคส่วนทั้ง77จังหวัดเมื่อครบ4ปีก็จากผลงานที่ได้ดำเนินการมาก็ได้สร้างความปรองดองสมานฉันท์ความรักความสามัคคีของคนในชาติทางรัฐบาลและทางมหาเถรสมาคมเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถที่จะสร้างความรักความปรองดองสามัคคีได้โดยเฉพาะก็ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือสายของมราชาเพราะพื้นที่ประเทศไทยเรานั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีหลักศีล5เป็นหลักแล้วก็สร้างอาชีพรายได้ก็ตรงกับงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรืออปต.ชื่อคล้ายๆกับอบต.ซึ่งแปลว่าซึ่งหมายความถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนี้อบต.หมายถึงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลซึ่งตั้งมาเมื่อปี2518โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพยาแล้วแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมาปี2146เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือมีองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาการดำเนินการโครงการก็สิ้นสุดแล้วก็ต่อมาคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมก็มีการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา6ด้านบวกพุทธมณฑลเป็น1ก็เห็นว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้เป็นงานเผยแผ่ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์สมานฉันท์ของคนในชาติจึงเอาเข้ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉะนั้นก็โครงการนี้ก็ต้องทำไปอีก20ปีตั้งแต่ปี2561เป็นต้นไปนี้แต่เราเน้นในชาติด้านเชิงคุณภาพตอนนี้ก็ขับเคลื่อนอยู่ที่ภาค12โดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านลงในพื้นที่จริงในไปดูวิถีชีวิตเป็นหมู่บ้านต้นแบบตั้งแต่ภาคใต้14จังหวัดแล้วก็จบภาคใต้ก็ไปภาคเหนือ16จังหวัดจากภาคเหนือก็ไปภาคตะวันออกภาค16ตะวันออกก็24จังหวัดซึ่งวันนี้ลงเป็นจังหวัดสุดท้ายภาค12คือจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วจากนั้นก็จะเข้าภาคกลางซึ่งมี23จังหวัดก็จะเริ่มจังหวัดตราดแล้วก็ต่อมาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและชลบุรีจากนั้นก็มาเข้าภาค15ภาคกลางไปจบเอาวันที่19กันยายน2561สิ้นสุดปีงบประมาณปี2561 การขับเคลื่อนก็เป็นไปด้วยดีได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนเพราะศีล5นี้เป็นหลักก็สามารถที่จะรวมพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการคณะสงฆ์ก็มีตั้งแต่ผู้ว่าเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็เลขานุการฝ่ายบ้านเมืองก็มีผู้ท่านผู้ว่าการจังหวัด
มีผู้อำนวยการสำนักงานผู้ศาสนาประจำจังหวัดแล้วก็มีวัฒนธรรมประจำจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนตัวเน้นลงในหมู่บ้านต้นแบบหมู่ในอำเภอนั้นๆว่าหมู่บ้านไหนที่จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล5ได้โดยเน้นเอาหลักพัฒนาตามหลักศีล5คือวิถีชีวิตของคนเราแล้วก็วิถีชาวพุทธไทยเราเช่นวันพระ8ค่ำ15ค่ำวันนักขัตฤกษ์วันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันมาฆะวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือเทศกาลต่างๆหรือก็จัดกิจกรรมโดยตรงดังที่ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้เช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่บ้านต้นแบบก็จึงกำหนดเอาเน้นเอายุทธศาสตร์ชาติก็จะมีส่วนร่วมขยายเครือข่ายขึ้นไปเช่นตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างส่วนราชการคณะสงฆ์หรือว่าวรบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการแล้วก็เน้นเอาในด้านส่งเสริมวิชาชีพหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ได้วางแนวทางปรัชญาชีวิตการใช้นามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินวิถีชีวิตเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็ที่สำคัญที่ทำให้โครงการนี้สามารถที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนตำบลหมู่บ้านอำเภอส่วนรวมคือประเทศชาตินั้นก็จะมีกิจกรรมนะถ้าเพียงศีล5เฉยก็ทุกคนก็มีศีลอยู่แต่ว่ามาสร้างความรักความสามัคคีนั้นก็เราก็มีกิจกรรมร่วมกันขณะที่ลงไปหมู่บ้านต้นแบบศีล5ก็จะเลือกเอาหมู่บ้านให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้เลือกก็จะรู้บริบทรู้จารีตประเพณีธรรมเนียมนั้นดีๆเช่นยกตัวอย่างที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านอำเภอบ้านที่งานศพปอดเหล้าทางนู้นก็นี่บางทีงานศพเขาก็ชอบนิยมดื่มเหล้ามีแอลกอฮอล์มีอะไรมาในงานก็งานก็คืนอาจจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นบาทแต่ว่าท่านผู้ใหญ่ก็เอาศีล5นี่มาเป็นหลักสร้างกิจกรรมว่างานศพปลอดเหล้าโดยใช้ตกลงกันว่าไม่เอาเหล้าไม่เอาแอลกอฮอล์เลี้ยงคนที่มาในงานก็เอาเป็นน้ำสมุนไพรแทนเป็นน้ำที่จากกลั่นจากส่วนสมุนไพรซึ่งมันเป็นของที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ในชุมชนในตำบลนั้นๆเช่นน้ำกระเจี๊ยบเป็นต้นน้ำดอกอัญชันแทนที่จะใช้น้ำเหล้าก็ใช้น้ำสมุนไพรมาแทนเหล้าก็จะลดเป็นการลดใช้จ่ายไปมากแล้วก็ทำให้คนมีความรักความสามัคคีไม่เมื่อเล่าไม่มีสติสัมปชัญญะของบุคคลก็ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้แก่หมู่บ้านเป็นตัวอย่างได้ตรงกับท่านสรุปศีลอานสงส์ว่าสีเรนโภคสัมปทาแทนที่จะใช้เหล้าคืนหนึ่งเป็นจำนวนหมื่นบาทเมื่อใช้น้ำสมุนไพรเป็นน้ำกระเจี๊ยบหรือน้องน้ำอัญชันคือน้ำสมุนไพรอย่างอื่นแทนเหล้าก็จะลดใช้จ่ายได้มากแล้วก็ประชาชน
ในหมู่บ้านนั้นก็พร้อมใจความสร้างความมั่งความสมัครขีความเข้มแข็งนี่แหละก็ว่าโดยยึดหลักได้ทั้งศีล5แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเราที่สำคัญก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้แก่หมู่บ้านของเรานี่โดยมากศีล5จะเน้นในเรื่องด้านคุณภาพแล้วก็จารีตประเพณีธรรมเนียมไปแต่ละแห่งก็จะมีวัฒนธรรมมี อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของหมู่บ้านพื้นบ้านนั้นๆเช่นภาคใต้ก็มโนราภาคอีสานก็พวกปูงลางพวกแคนพวกเครื่องต่างๆแล้วก็ภาคเหนือก็มีฟ้อนเล็บมีลำสลอโซซึงอะไรเป็นซึ่งก็เป็นจารีตเพณีวัฒนธรรมสามารถที่จะหล่อหลอมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆนี่สร้างความเข้มแข็งโดยเอาศีล5เป็นหลัก